ันนี้ดูแบบสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพลอยก็อยู่ที่ขอนแก่นนะคะเดินทางมาถึงแล้วยังไม่ได้เปิดคลิปอะไรเลยนะคะก็คือว่าครั้งนี้เนี่ยพลอยมางานมั่นของรุ่นพี่นะคะเขามั่นกันที่ร้อยเอ็ดแต่ว่ามันไม่มีเครื่องไปลงร้อยเอ็ดก็เลยมาที่ขอนแก่นก่อนนะคะแล้วก็อาจจะมีแวะเที่ยวอะไรใดบ้างนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ Eleven AF แล้วนะคะก็คือเป็นคาเฟ่ของเมอาร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินขนมกรุบๆนะคะเพราะว่ามาถึงขอนแก่นทั้งทีเนี่ยก็จะต้องเข้ามาที่คาเฟ่แห่งนี้แล้วค่ะคุณแลนด์มาร์คของขอนแก่นแล้วเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะเราสั่งเป็นคาราเมลมัคคิอาโต้มานะซึ่งสั่งเป็นหวานน้อยสำหรับเราอ่ะก็คือยังรู้สึกว่ามันก็ยังหวานอยู่แต่ถ้าใครที่เกลียดตายไม่ได้ก็สั่งแบบไม่หวานไปเลยก็ได้ให้มันมีแค่ความหวานของคาราเมลเนี้ยก็พอเค้กเราสั่งมา2อย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลาสสิกชีสนะคะแล้วก็เป็นเลมอนชีสเค้กครับผมจริงๆก่อนที่เรามาเรารู้สึกว่าเค้กมีเยอะกว่านี้มากๆเลยแต่พอมาแล้วคือแบบมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะเราชิมเป็นตัวคลาสสิกชีสก่อนนะจ๊ะทุกคนกินนะครับคลาสสิกชีสครับอยู่ในแบบในเกณฑ์แบบเกณฑ์ปกติอ่ะไม่ออกว่ามันไม่รู้สึกว่าว้าวอะไรขนาดนั้นนะอันนี้พูดตรงๆเลยจ้ะก็คือข้างล่างมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นแครกเกอร์ที่ปกติชีสเค้กหรือคลาสสิกอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่แล้วเนาะไม่ได้หวานมากต่อมาเป็นเลมอนชีสเค้กนะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยแต่เราสั่งมา2อย่างก็เป็นแบบชีสเค้กทั้งคู่เลยเนาะกินฮะอันนี้หอมเลมอนฮะส่วนตัวชอบอันนี้มากกว่านะมันมีความแบบสดชื่อแล้วก็ความหอมแบบเปรี้ยวๆของเลมอนนะเพราะว่าตัวนี้มันจะออกชีสอย่างเดียวส่วนใครที่เคยมากินแล้วเราก็รู้สึกว่าเมนูเค้กเมนูไหนเนี่ยอร่อยก็คือคอมเมนต์กันได้ข้างล่างนะจ๊ะ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 เดี๋ยวเราขอไปกินต่อแหละเอาค่ะตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะเรามาพักกันที่โคสะนะคะนี่ประมาณนี้นี่ฮะห้องของเรานะคะก็ประมาณนี้ฮะเล็กๆได้ๆนะกุบกุบแล้วก็มีหน้าต่างนะคะวิวก็เป็นหลังๆไม่ได้ดีอะไรถึงเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนแล้วนะคะสิ่งที่ไม่ชอบก็คือทำไมไฟโรงแรมจะต้องเป็นสีเหลืองมาแต่งหน้ายากดูไม่ยูมาแต่งหน้ายากค่ะคุณผู้ชมพร้อมนะคะดิฉันพร้อมที่จะตุยวาร์ปมาตอนเย็นนะคะที่นี่เขาปิดร้านเขาปิดกันเร็วมากเลยอะแล้วก็ตอนนี้คือร้านนี้ที่เรากินคือปิด5โมงเย็นซึ่งเรามาถึงประมาณ4โมงครึ่งใดๆก็คือมีแค่โต๊ะเราโต๊ะเดียวนะคะThank you.
เป็นผัดมือฮอปร้านนี้นะทุกคนวันนี้ดาวรสพิเศษจะบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากมากแล้วเราก็กินแบบกินกันไปเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่วัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดขอนแก่นก็คือว่าเพื่อเราอีกกรุ๊ปนึงเนี่ยกำลังเดินทางมานะคะแล้วเราก็คืออิ่มหนำสำราญแล้วก็เลยหาที่พักผ่อนหย่อนใจก็คือเป็นที่วัดนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือแบบแทบไม่ค่อยมีคนแล้วแหละเดี๋ยวบรรยากาศวัดก็คือโอเคอยู่นะเดี๋ยวถ่ายกลุ่มๆแล้วกันเนาะบรรยากาศก็คือดีมากแต่ก็มีความอึมครึมกันอยู่นะฮะ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 ในนี้นะคะก็จะเป็นห้องใต้บาดาลซึ่งเขาก็จะมีแบบว่ามุมแบบไม่ประมาทเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุมแบบเกิดแก่เจ็บตายเนาะก็คือแบบเป็นประมาณนี้หมุนรวมๆนะคะเราก็ไม่คิดเลยว่าข้างนอกสวยขนาดนั้นแล้วคือเข้ามาข้างในคือแบบจะแบบขนาดนี้นะคะใครที่มาขอนแก่นก็มาที่วัดทุ่งเศรษฐีก็โอเคนะลองมาดูก็ได้ค่ะยิ่งมืดยิ่งแบบยิ่งรวยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดต้นตาลนะคะซึ่งมันก็เป็นฟิลเหมือนเจเจบ้านเราอ่ะเอ้ยเจเจที่กรุงเทพอ่ะเนาะก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันนี้ว่าอะไรนะวันพุธป่ะวันพฤหัสค่ะเป็นวันพฤหัสเป็นวันธรรมดาที่ยังไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เนาะก็ยังไงแล้วใครมาแถวนี้ก็คือมาช่วยกันเดินเล่นหน่อยแล้วกันเนาะสงสารพ่อค้าแม่ค้าค่ะ